สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสรุปสถิติการอ่านของเราประจำปี2022กันค่ะโดยปกติแล้วอ่ะเราอ่ะจะทำการบันทึกหนังสือที่เราอ่านโดยใช้ทั้งหมด3ที่ด้วยกันค่ะก็คือจะมี Goodreads มี The Story Graph แล้วก็จะเป็น Excel ธรรมดาซึ่ง Excel เนี้ยเราจะใช้เป็น Google Sheet ค่ะอันดับแรกเลยเราจะพามาดูที่ตัว Goodreads ของเรากันก่อนค่ะในปี2022เนี่ย Goodreads เขาก็บอกเราว่าเราอ่านหนังสือไปทั้งหมด61เล่มด้วยกันโดยที่จำนวนหน้าที่เราอ่านนับเป็นจำนวน 19,800 หน้าจากนั้นทาง Goodreads เนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่านหนังสือไปจำนวนเท่าไหร่บ้างโดยเปรียบเทียบจำนวนเล่มของแต่ละปีกันค่ะในรูปนี้เราก็จะโชว์ให้ดูตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นปีที่เราเริ่มกลับมาอ่านหนังสืออย่างจริงจังเพราะว่าแบบเรียนจบแล้วภาระต่างๆก็ไม่มีแล้วก็อ่านเริ่มอ่านหนังสือจริงจัง2018ซึ่งจะเห็นได้ว่า2018เนี่ยเราอ่านไปทั้งหมด20เล่มค่ะคราวนี้มาดูที่ปี2019 2019เนี่ยเราเริ่มทำ Bookstagram แล้วซึ่งเราเริ่มประมาณช่วงประมาณกลางปีมั้งเราก็อ่านไปทั้งหมด40เล่มค่ะ2020อ่านไป64เล่มส่วน2021อ่านไป48เล่ม2022ก็อ่านไป61เล่มอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็หนังสือที่เราอ่านในปี2022นะคะเฉลี่ยความยาวของหนังสือก็จะอยู่ที่ประมาณ331หน้าด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณ64วันในการจบ1เล่มซึ่งก็แบบไม่รู้เขาคำนวณจากอะไรเหมือนกันงงๆมาก64วันอ่าน1เล่มต่อไปมาดูที่หนังสือเล่มที่สั้นที่สุดที่เราอ่านจบไปก็คือจะเป็นเรื่อง Nintendo ร้านขนมลึกลับNintendo ร้านลึกลับกับขนมวิเศษตอนที่1ก็คือชื่อตอนว่าของนำโชคของคุณเบนิโกะค่ะส่วนเล่มที่ยาวที่สุดที่เราอ่านจบไปก็จะเป็น Harry Potter ภาค5 The Order of Phoenix ของ J.K. Rowling ค่ะ815หน้าต่อไปก็จะเป็นหนังสือที่มีนักอ่านใน Goodreads เนี่ยเลือกไปเข้าเชลฟ์มากที่สุดก็จะเป็นเรื่องนี้อันนี้คือไม่แปลกใจเลยก็จะเป็นเรื่องแฮร์รี่ภาค5ที่เราเก่าไปข้างต้นค่ะก็จะมีคนเอาเข้าเชลฟ์อยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าคนส่วนหนังสือที่มีคนเอาเข้าเชลฟ์น้อยที่สุดซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ4คนเนี่ยก็คือเรื่องทุกอนุหัตถ์ไทยเขียนโดยของขวัญก้องเล็กซึ่งเรื่องนี้มันเป็นหนังสือไทยเนาะมันก็คนก็เอาเข้าน้อยกว่าอยู่แล้วอันนี้เข้าใจได้ต่อไปค่าเฉลี่ยความหนาความยาวของหนังสือที่เราอ่านในปี2022ก็จะอยู่ที่324หน้าต่อไปจะเป็นหนังสือที่ได้รับเรตติ้งสูงสุดของ Goodreads ค่ะก็คือเรื่องนี้เลย I'm Glad My Mom Died ของ Janet McCurdy เป็น Non-Fiction ที่เขียนจากบันทึกชีวประวัติประสบการณ์ของ Janet McCurdy ที่อยู่ในวงการบันเทิงค่ะได้รับคะแนนไปเต็ม5ก็คือได้ไปถึง 4.62 เลยทีเดียวต่อไปเรามาดูที่ Story Graph กันเลยดีกว่าค่ะ Story Graph เขาก็บอกเราว่าเราเนี่ยในปี2022เนี่ยเราอ่านหนังสือจบไปทั้งหมด60เล่มเราตั้งเป้าหมายไว้ที่30เล่มใช่ไหม60เล่มเนี้ยจริงๆแล้วเราอ่านไปอ่านจบอะไป60เล่มแต่ว่าที่ Goodreads เขาบอกว่า61เล่มเพราะว่ามีเล่มนึงที่เรา DNF ก็คือคิดว่าอ่านไม่จบไม่คิดว่าจะอ่านต่อแล้ว1เล่มใน Story Graph อ่ะเขาจะไม่รับตัวหนังสือที่ DNF ไปด้วยต่อไปก็จะเป็น Page Goal ของStory Graph ที่เราตั้งไว้เราตั้งไว้ที่ 12,000 กับ22หน้าซึ่งเราก็แบบโอเคเอา11,000กับตามปีคศละกันก็คือ2022ได้เป็นเลขเท่านี้ค่ะซึ่งเราอ่านไปทั้งหมด 18,306 หน้าซึ่งก็ประมาณนี้แหละใกล้ๆกับตัว Goodreads ซึ่ง Goodreads น่าจะอยู่ที่ประมาณ19,000ต่อไปมาดูที่ Pie Chart บ้าง Pie Chart นี้ก็จะบอกว่าหนังสือที่เราอ่านไปทั้งหมด60เล่มในปี2022เนี่ยมีมูดไหนบ้างที่เราแบบอ่านไปซึ่งเด่นๆก็คือเราจะอ่านหนังสือที่เราอ่านจบไปเนี่ยก็จะมีความ emotional เยอะที่สุดรองลงมาก็จะ lighthearted แล้วก็มี reflective adventurous แล้วก็ mystery ส่วนที่น้อยๆก็จะเป็น challenging กับ relaxing ที่น้อยสุดค่ะถ้าต่อไปใน story graph เขาก็จะบอกว่าหนังสือที่เราอ่านไปเนี่ยมัน pace ประมาณไหนมีแบ่งเป็น fast medium แล้วก็ slow ส่วนใหญ่ที่เราอ่านเนี่ยก็จะเป็น medium ถึง 67%
รองลงมาก็จะเป็น fast อยู่ที่ 25% ส่วน slow ประมาณ 7% ซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้เลยเพราะว่าเราอะไม่ค่อยอ่านหนังสือที่อ่านแบบ pace ช้าเพราะว่าหนังสือที่ pace ช้าส่วนใหญ่เราก็จะอ่านไม่ค่อยจบแล้วก็จะยืดนานมากก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะต่อไปมาดูที่ชั้นนี้ก็จะบอกว่าหนังสือที่เราอ่านจบไปเนี่ยมันมีความยาวประมาณเท่าไหร่ซึ่ง majority ส่วนใหญ่ของที่เราอ่านไปเนี่ยก็จะอยู่ที่300ถึง499หน้าลองลงมาก็จะน้อยกว่า300หน้าส่วนที่500หน้าขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 5% ของหนังสือที่เราอ่านทั้งหมดค่ะกราฟถัดไปเนี่ยเขาจะแบ่งหนังสือว่ามันเป็นประเภท fiction หรือ non fiction 81% ของเราก็คือเราจะอ่านเป็น fiction ส่วนอีก 19% ก็คือเราจะอ่านเป็น non fiction ค่ะต่อไปเป็น format ก็คือเป็นรูปแบบของหนังสือที่เราอ่านอันนี้เขาก็จะบอกว่า78% ของหนังสือที่เราอ่านหรืออยู่ที่47เล่มของหนังสือที่เราอ่านในปีที่แล้วเนี่ยเราอ่านในรูปแบบดิจิตอลซึ่งเราก็จะอ่านเป็นอีบุ๊กค่ะรองลงมาก็จะเป็นแบบ print ก็อยู่ที่8เล่มหรือ 13% ส่วน audio book เราอ่านไปทั้งหมด5เล่มค่ะในด้านของภาษาในหนังสือที่เราอ่านนะเราอะจะอ่านหนังสือภาษาส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษจาก60เล่มเราก็จะอ่านภาษาอังกฤษไป53เล่มแล้วก็ภาษาไทยอ่านไปทั้งหมด7เล่มค่ะส่วนกราฟลายกราฟนี้ที่โชว์ในรูปนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าจำนวนหนังสือที่เราอ่านแล้วก็จำนวนหน้าที่เราอ่านในแต่ละเดือนว่าเป็นยังไงบ้างดูจากอันนี้จะเห็นเลยว่าในเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนที่เราอ่านหนังสือจำนวนได้จำนวนมากที่สุดอยู่ที่2,271เล่มแล้วก็แต่ว่าถ้านับเป็นจำนวนเล่มอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ4เดือนด้วยการที่เราอ่านจำนวนเล่มเยอะก็คือ7เล่มก็จะมีเดือนกุมภาเดือนตุลาเดือน September แล้วก็เดือน November ค่ะไปเป็นเรตติ้งที่เราให้ในหนังสือเนี่ยค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 3.74 ดาวด้วยกันใน Story Graph เนี่ยเขาจะแบ่งละเอียดกว่าใน Goodreads จะมี1 2 3 4 5หรือว่า0ถูกไหมคราวนี้ใน Story Graph เขาจะมีแบ่งเป็นจุด 2.5 จุด 5แล้วก็จุด 7.5 ด้วยคราวนี้เราก็แบบ Range ก็คือมาทุกคะแนนจริงๆมาทุกระดับค่าเฉลี่ยที่เราบอกไปคืออยู่ที่ 3.74 ถูกไหมแต่ถ้าเล่มที่เราอ่านแล้วแบบส่วนใหญ่ที่เราให้เยอะที่สุดอ่ะก็จะมี5ดาวเป็นจำนวน10เล่มด้วยกันเดี๋ยวเราพามาดู5ดาวของเราดีกว่าว่ามีเล่มไหนบ้างหนังสือที่เราให้5ดาวก็จะมีจำนวนทั้งหมด10เล่มด้วยกันเนาะเล่มแรกก็คือ Anxious People เขียนโดย Frederick Bachmanเล่มที่2คือ Harry Potter and the Order of Phoenix คือ Harry ภาค5เขียนโดย J.K. Rowling ค่ะเล่มที่3คือ I'm Glad My Mom Died เขียนโดย Janet McCurdy เล่มที่4 Sapiens A Graphic History Volume 2 The Pillars of Civilization เล่มที่5 The Night Circus เขียนโดย Erin Morgenstern เล่มที่6 Variety เขียนโดย Colin Hoover เล่มที่7 The House Across the Lake เขียนโดย Riley Sager เล่มที่8 The Soulmate Equation เขียนโดย Christina Roland เล่มที่9 The Hating Games เขียนโดย Sally Thorn เล่มที่10 Carrie Solo is Back เขียนโดย Taylor Jenkins Reid ต่อมาเราจะพามาดูการสรุปอีกอย่างหนึ่งของตัว Story Graph ค่ะก็คืออันนี้เราเข้าใจว่ามันเป็น Mood Map ก็คือว่าเราอารมณ์การอ่านเราเป็นประมาณไหนดูที่อารมณ์ของตัวหนังสือที่เราอ่านเขาบอกว่า lighter book push the light up ก็คือหนังสือที่แบบไม่ค่อยเครียดมากเนี่ยก็จะทำให้ตัวลายเนี่ยตัวเส้นเนี่ยมันขึ้นไปส่วนที่แบบหนังสือที่เครียดหรือว่า darker book ก็จะฉุดตัวเส้นนะให้มันต่ำลงต่อไปก็จะเป็นกราฟที่เราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็จะมีบอกว่าเราอ่านหนังสือไปเท่าไหร่แต่ละเดือนจำนวนหน้าไปเท่าไหร่แต่ละเดือนโอเคอันนี้เล่าไปแล้วต่อไปจะเป็น
ประเภทของหนังสือที่เราอ่านไปที่เราใช้เวลาไปมากที่สุดในปีที่แล้วเนาะก็เล่มที่ประเภทหนังสือที่เราใช้เวลาไปมากที่สุดก็คือ temporary อยู่ที่23เล่มรองลงมาก็จะเป็น romance อยู่ที่17เล่ม fantasy อยู่ที่9เล่ม young adult เท่ากับ fantasy ค่ะก็คืออยู่ที่9เล่มเช่นกันส่วน literary ก็จะอยู่ที่7เล่มหนังสือที่ยาวที่สุดที่อ่านไปก็คือ harry ภาค5ค่ะเราอ่านเป็น audio book ก็จะอยู่ที่29ชั่วโมง40นาทีวันกว่าๆเลยทีเดียวหนังสือที่สั้นที่สุดก็คือ Nintendo ร้านขนมลึกลับร้านลึกลับกับขนมวิเศษตอนของนำโชคของเบนิโกะตอนที่1นะคะก็คืออยู่ที่128หน้าโดยเฉลี่ยแล้วจำนวนหน้าที่เราอ่านไปก็จะอยู่ที่331หน้าต่อเล่มแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ46วันต่อ1เล่มด้วยกันค่ะหนังสือที่เราใช้เวลาน้อยที่สุดก็อย่างที่บอกไปเลยก็คือเป็นเล่มที่เราเล่มที่สั้นที่สุด128หน้าเนาะใช้เวลา1วัน Nintendo ตอนที่1ค่ะหนังสือที่ใช้เวลาอ่านมากที่สุดก็คือ502วัน Kara and the Sun เขียนโดย Kazuo Ishiguro ซึ่งเล่มนี้เราอ่านค้างไว้ตั้งแต่ปีก่อนค่ะนักเขียนที่เราอ่านงานของเขามากที่สุดก็คือเป็นเจนนี่ฮาน3เล่มก็จะอ่านเป็นชุด The Summer I Turned Pretty ค่ะรองลงมาก็จะเป็น Emily Henry ก็จะมี2เล่มเป็น People We Meet on Vacation กับ Book Lover Taylor Jenkins Reid รองลงมาก็อยู่ที่2เล่มเป็น The Seven Husbands of Evelyn Hugo กับ Carrie Sorrow Is Back ค่ะอันนี้ค่าเฉลี่ย2เล่มเนาะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆว่าหนังสือ5ดาวที่เราให้ไปทั้งหมดเนี่ยมีเล่มไหนบ้างตามนี้เลยต่อไปดูที่รายเดือนบ้างเขาบอกว่ารายเดือนเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ยเราให้เรตติ้งหนังสือสูงมากจะอยู่ที่ 4.56 ดาวเลยทีเดียวแล้วก็เดือนที่ให้เรตติ้งน้อยค่อนข้างน้อยที่สุดอ่ะก็จะเป็นเดือนเมษายุที่ 3.1 ดาวเดือนที่อ่านหนังสือจำนวนหน้าไปมากที่สุดก็คือเดือนกันยายนอยู่ที่ 2,271 หน้าอันนี้ข้อมูลตรงนี้คล้ายๆกับ Goodreads ก็คือมีคนเอาเข้าเชลมากที่สุดก็จะเป็น Harry ภาค5ส่วนเล่มนี้เป็นหนังสือไทยเนาะก็จะอยู่คนเอาเข้าเชลน้อยที่สุด highest rating เหมือนกับตัว Goodreads เลยก็คือเป็น I'm glad my mom died อันนี้เขาจะบอกว่าเราอ่ะได้ไปเหมือนได้ค้นพบงานใหม่ของนักเขียนหน้าใหม่ที่หน้าใหม่สำหรับเราอ่ะจำนวน53คนเลยทีเดียวแล้วเขาก็บอกว่า17เล่ม17หนังสือที่เราอ่านไปในปี2012เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวซีรีส์แล้วก็บอกว่าเราไม่มีการอ่านหนังสือซ้ำเลยไม่ได้เป็นการรีลีสเลยในปี2022แล้วส่วนเล่มนี้The Stolen Bicycle เป็นเล่มเดียวที่เรา DNF ก็คือไม่อ่านไม่จบในปีที่แล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นว่าเราอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างคร่าวๆเนาะก็นี่โชว์ให้ดูเลยสีสันสดใสมากชอบมากเลยอ่ะกับการเอาหน้าปกหนังสือมาต่อๆกันแบบนี้อู้สวยมากและก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสถิติการอ่านหนังสือของปี2022ของเราที่มาจากทางฝั่งของ Goodreads แล้วก็ทางฝั่งของ The Story Graph อีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราไม่ได้โชว์ให้ดูก็คือเป็นตัวตารางของ Excel ธรรมดาเลยสำหรับเพื่อนๆถ้าชอบเล่มไหนเหมือนเราหรือว่ามีได้อ่านเล่มไหนที่เป็นเล่มเดียวกับเราก็มาคอมเมนต์กันคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ